อุปติกสูตรว่าด้วยอินรียห้ามีนิมิตเหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายอินรียห้าประการนี้ห้าประการเป็นชไหนคือทุกขินสีหนึ่ง โทมนัศสศินสีหนึ่งสุขขินสีหนึ่งโสมนัศสศินสีหนึ่งอุปเปกะขินสีหนึ่งดูกระภริกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวทุกขินสีเกิดขึ้น เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและทุกขินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าทุกขินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่ง ไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดทุกขินสีเหตุเกิดแห่งทุกขินสีความดับแห่งทุกขินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกอยู่ทุกขินีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งทุกขินีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวโทมนัตสินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าโทมนัตสินสีเกิดขึ้นแล้วแก่เราและโทมนัตสินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่ง มีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าโทมนัสสินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจักเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดโทมนัสินสี เหตุเกิดแห่งโทมนตสินสีความดับแห่งโทมนตสินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งโทมนตสินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็โทมนัสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าทุติยฌานอันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่โทมนสินสีที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งโทมนัสินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูกระาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียร มีความเด็ดเดี่ยวสุขขินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสุขขินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและสุขขินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าสุขขินสีนั้น ไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องกรุงแต่งไม่มีปัจจัยจกเกิดขึ้นได้ดังนี้มีใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดสุขขินสีเหตุเกิดแห่งสุขขินสีความดับแห่งสุขขินสีและข้อปฏิบัติ ที่ดับโดยไม่เหลือแห่งสุข,ขินสีเกิดขึ้นแล้วก็สุข,ขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกระาภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปเข้าตัติยะฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสุขขินสีเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่นี้ ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งสุขินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นดูกระาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวโสมนัสสินสี เกิดขึ้นเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าโสมนัสสินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและโสมนัสสินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุมีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าโสมนัสสินสีนั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุ ไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจักเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้เธอย่อมรู้ชัดโสมนัสสินสีเหตุเกิดแห่งโสมนัสสินสีความดับแห่งโสมนัสสินสีและข้อปฏิบัติเป็นที่ดับโดยไม่เหลือ แห่งโสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็โสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่ไหนดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าจะตุทถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละทุกข์ละสุข และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่โสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือในที่นี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งโสมนัสสินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอุเปกะขินสีเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอุเปกะขินสีนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราและอุเปกะขินสีนั้นมีนิมิตมีเหตุ มีเครื่องปรุงแต่งมีปัจจัยแต่จะอนุมานเอาว่าอุปเปกะทินสี่นั้นไม่ต้องมีนิมิตไม่มีเหตุไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เธอย่อมรู้ชัดอุเปกาขินสีเหตุเกิดแห่งอุเปกะขินสีความดับแห่งอุเปกะกินสีและข้อปฏิบัติที่ดับโดยไม่เหลือแห่งอุเปกะขินสีที่เกิดขึ้นแล้วก็อุเปกาขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีเหลือ ในที่ไหนดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่อุเปกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่นี้ ภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้รู้แล้วซึ่งความดับแห่งอุเปกะขินสีและน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นจบอุปติกสูตร